เจอรี่เอาละเล่นคุยกันเขาด่ามาทำไมอย่าดึงเล่นนะมันขมมากเพิ่งรู้ว่ามาทางทำไมมีอะไรที่น่าสนใจขนาดนี้ทุกคนอยู่กับช่องออมสุชานะคะวันนี้ออมจะพาทุกคนไปเที่ยวค่ะเล่าให้ฟังก่อนละกันด้วยความที่ก่อนหน้านี้หลายๆเทปเนี่ยออมไปเที่ยวญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีนะคะรู้สึกว่าโหเราไปเที่ยวมาหลายที่เลยอะแต่ทำไมเราไม่เคยเที่ยวไทยเลยเมืองไทยมีอะไรน่าเที่ยวแล้วเพื่อนๆต่างชาติเวลาเขามาไทยเนี่ยเขามาที่ไหนบ้างอันนี้เป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ที่ออมอยากจะทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะคะอุ้ยแม่ทำเป็นรายการเลยเอาจริงๆมี่คิดแค่ว่าน้องกี้อยากทำแบบนี้นะน้องกี้บอกว่าแม่งั้นก็ต้องเป็นรายการแล้วแหละเออแล้วคิดชื่อรายการมาให้ด้วยเออขนลุกค่ะคิดมากขนลุกเป็นความครีเอทีฟมากแกอย่าบูลลี่ดิคอนเทนต์นี้ก็คือทำออนทัวริสแล้วความที่เราเป็นทัวริสใช่ไหมเราจะมาเที่ยวคนหนึ่งมันจะเหงานิดนึงนะเรามีเพื่อนเราคนหนึ่งที่แบบไม่ว่าอากาศจะแบบร้อนขนาดไหนฝนตกแดดจะออกถ้าเราโทรไปหาเขาเขาก็พร้อมที่จะมาหาเราเดาไม่ยากค่ะเดาไม่ยากเลยเดาไม่ยากคนที่พร้อมจะตามใจเรายินดีต้อนรับแขกรับเชิญของเราทำไมสวัสดีเพื่อนดูเหงื่อฉันถ้าไม่รักฉันไม่มานะขอโทษนะให้มารอนานมากอุ้ยแต่งหน้าทำไมเนี่ยสวยแห่งอะเธอสวยกว่าฉันแล้วมั้งเนี่ยออมจะพาตินามาเที่ยวในแบบที่นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวกันเวลาที่เขามาเมืองไทยแบบ one day trip อุ้ยลืมแซวอ่ะเขียวทั้งตัวเลยนะเธอเขียวเหนียวซับข่าวเนี่ยแล้วเขาบอกว่าแต่งตัวเข้าธีมมาออมออนทัวริสก็ได้ไงเดี๋ยวไม่เข้าธีมเดี๋ยวเขาหาว่าแบบไม่ทำกันบ้านมารายการเรารู้สึกดรอปเลยอ่ะเรายอมไม่ได้นะเราต้องไปแปลงร่างนิดนึงเดี๋ยวเธองงมีชุดให้ฉันอีกเหรองงไปกว่านั้นอีกอ่ะไปไปดูกันค่ะบอกเลยวันนี้ตามใจตีนาอะไรคือตามใจอีนี่ยิ้มแล้วก็ยังบังคับให้คุณแดกต้องบอกก่อนนะคะทุกคนเวลาที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาที่วัดอ่ะเขาจะนิยมแต่งตัวชุดไทยมากๆเลยนะคะเหมือนที่เราแบบไปญี่ปุ่นแล้วเราก็จะแบบไปใส่ชุดกิโมโนแล้วเราก็จะไปถ่ายที่วัดเธอนึกภาพออกไหมเอาละเอาเล่นกูอีกอ่ะเราเพิ่งรู้ว่าเป็นความรู้ใหม่ว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ไทยแล้วเขาใส่แบบนั้นแล้วเขาก็เดินแล้วเขาชอบในชุดไทยมากเขาใส่สวยเหมือนฟิลเราไปเที่ยวเกาหลีเราก็ชอบชุดเขาไงแล้วก็แบบนานๆใส่ทีใช่อุ้ยหอมเข้าไปเที่ยวโอ้ยหิวเธอพาฉันมาวัดอย่างเดียวฉันพาฉันมากินข้าวด้วยป่ะกินทั้งวันอ่ะถึงแล้วกินทั้งวันอูตาปลอมตัวเป็นคนจีนเร็วนี่ห่าวนี่ห่าวไม่ห่าวครับกัดอย่างเดียวชอบมากจะมาเช่าชุดไทยค่ะน้องน่าคุ้นมากเลยอ่ะคนนี้เต้ยจรินรู้จักไหมคะรู้จักนี่ไงคนมาเที่ยวคนจีนเห็นไหมอ่ะหรอใช่หรอใช่นี่ฮาวนี่เขาเรียกว่าชุดไทยอะไรคะไทยประยุกต์เนาะทุกคนคะชุด200บาทรองเท้าฟรีล่มฟรีด้วยแล้วก็ทำผมฟรีด้วยเปิดมานานหรือยังคะพี่ต้นประมาณ 6-7 เดือนแล้วครับหลังจากโควิดอันนี้ถ้ามีคนมาขอซื้อก็ได้ใช่ครับแต่เราไม่ได้ใช้ชุดใหม่นะเราใช้ชุดที่ร้านพี่น้ำส้มไทยคอสตูมอ๋อโอเคเลยค่ะมีครบหมดกระเป๋ารองเท้าล่มแต่งหน้าช่างผมไม่เสียเวลาเปลี่ยนชุดน้องเข้าได้เลยค่ะว่าชื่อจงกัวหรือก็คือถ้ามาวัดพระแก้วนะคะทุกคนชุดเนี่ยก็จะเปิดร้านไม่ได้เลยแต่ว่าอันนี้เรามาวัดอรุณเนี่ยก็ยังใส่ชุดแบบสไตล์นี้ได้นะคะทำไมสวยจังอ่ะเขาด่ามาทำไมพี่เอาหยิบมาเขาด่ามาทำไมเผื่อมีใครทำร้ายเจ้าไปค่ะตัวแม่มาตอนนี้ออมกับตินาก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเราเลือกสีชมพูนะนี่มีกระเป๋ามีร่มเป็นพร็อพนะคะทั้งหมดเนี่ย200บาทอันนี้ลงก่อนเป็นร้อยนึงเป็น300รองเท้าเข้าเซตเลยนะสีชมพูน่ารักแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันตรงพระปางนะแล้วก็จะมีตรงยักษ์ด้วยเนาะเป็นจุดที่ทุกคนจะถ่ายรูปกันเข้าด่ามาทำไมงงอ่ะแล้วเขายัดใส่มือแล้วฉันก็ขอบคุณค่ะแล้วมาบอกฉันว่าอย่าดึงเล่นนะมันขมมากอย่าใส่มือนะไหม
เรามีองครักษ์ด้วยนะองครักษ์ไม่ถือดาบนะถือล่มพี่ออมฉันถามเธอหน่อยฉันอยากรู้นะว่าแบบเธอทำรายการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเธอคาดหวังไหมว่าคนดูอ่ะเขาแบบจะมาเที่ยวตามพวกเราอ่ะไม่เลยเพราะว่าเหมือนฉันต้องเที่ยวตามเขามากกว่าจริงๆเราเที่ยวตามทัวริสไงใช่ก็คือไม่ต้องตามออมเลยออมอ่ะจะตามคนอื่นแล้วเอามาให้คนอื่นเห็นว่าออมตามเขายังไง อ๋อนี่คือคอนเซ็ปต์รายการใช่ออมตามคนอื่นอยู่แล้วคือง่ายๆเซิร์ช Google ว่าทัวริสเขาไปไหนเราก็ไปถ่ายตามเขาใช่แล้วไปให้เห็นออมออนทัวริสจบฉันไม่เคยมาที่นี่เลยฉันเคยมา2รอบมุมนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นมุมที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะมาถ่ายรูปสวยมากดูสิเขาบอกว่ากระเบื้องที่อยู่ตามแบบท่าปลาเนี่ยค่ะจะเป็นกระเบื้องเป็นเครื่องสังเคราะห์โลกที่แบบมาจากเมืองจีนเลยนะใช่แล้วก็มีบางส่วนมาจากไทยก็เรียกว่าเครื่องเคลือบเบญจรงค์แสดงว่าก็มีความผสมผสานระหว่างไทยแล้วก็จีนด้วยนะใช่ไปถ่ายรูปกันดีกว่าทำท่าเดินหนึ่งสองสามพร้อมพร้อมมากฉันควงเธอฉันควงเธออ่าเธอมันแมนไปทุกคนคะนอกจากจะมีบริการเช่าชุดใช่ไหมแถวๆนี้เขาก็จะมีบริการถ่ายรูปด้วยนะมาเดทสองคนไม่มีคนถ่ายอะไรเงี้ยจ้างตากล้องถ่ายได้ใช่Sorry, do you want photo? เหมือนไหมเหมือนนะเหมือนวิชาชีพเดี๋ยวเราไหว้พระเสร็จเราก็จะข้ามเรือไปท่าเตียนเพื่อไปกินข้าวกับกลิ่นนะคะเราต้องไปไหว้พระประธานก่อนเขาเรียกว่าพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีโอเคก็เป็นความเชื่อเนาะงั้นเรามารอดกันค่ะโอ้หัวฉันจะโดนข้างบนไหมอ่ะ เหมือนฟิวทหารเหมือนเผาชนไก่ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมไทยมีอะไรที่น่าสนใจขนาดนี้ ใช่เธอฉันเพิ่งเคยรอดครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันคือเห็นว่าคนต่างชาติเขาแบบมารอดกันเยอะแยะเราไม่เคยเรามาทำตามเขาไงทุกคนออนทัวริสมาสิกูจินนะคะกูจินกูใหม่แห่งวงการบันเทิงคนต่อไปจะตลกมากเฮ้ยเดี๋ยวนี้เร็วสนุกไหมใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูยักษ์กันค่ะไปไหมยักษ์ตีตรงนี้ไงนี่อ๋อเล่นตัวเองเหรอ เธอรู้ใช่ป่ะเขาบอกว่าอีกชื่อหนึ่งวัดอรุณคือวัดแจ้งใช่ก็คือยักษ์วัดแจ้งก็คืออยู่ที่นี่ใช่เราไปดูยักษ์กันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นยักษ์วัดแจ้งเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปนะคะโอเคค่ะจบทริปวัดอรุณนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งท่าเตียนไปหาอะไรกินกันนะหิวหรือยังโอ้รอมาตั้งแต่เช้าโอเคเดี๋ยวพาไปค่ะปกติจะพามาหลอกล่อด้วยของกินอ่ะมาเดี๋ยวพาข้ามไปฝั่งโน้นกันมาถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะเราจะไปช็อปเสื้อผ้าเสื้อช้างกางเกงช้างตามนักท่องเที่ยวนะคะเลือกสักใบแล้วเดี๋ยวน้องตามจ่ายเฮ้ยเอานี้ดีกว่าผ้าหรอแองเคาะเอา2ใบนะคะเขาจะกลัวไหมนี่คือนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งจะซื้อของกลับไปฝากเพื่อนคนจีนอ
เราไปซื้อของฝากสไตล์นักท่องเที่ยวกันค่ะกางเกงไซส์เล็กๆหน่อยค่ะอุ๊ยผ้าดีอ่ะนี่เธอไปดูเสื้อช้างข้างในเฮ้ยดีช้างอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนคนละเรื่องอันนี้ช้างน่ารักผ้ามันสบายมากแบบลมผ่านมันคือเย็นในละสาวเราเปลี่ยนชุดอยู่เดี๋ยวเธอจะเซอร์ไพรส์คุณออมว้าวเขาจะเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่ในเมื่อใส่เสื้อช้างกางเกงช้างเดรสช้างเพลงช้างมีช้างกี่ตัวเขาร้องช้าง5ตัวหรือช้าง3ตัวช้างช้างช้างใช่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 ช้างใช่เหรอต้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเราให้แม่เขาเฉลยดีกว่า5ตัวอ่ะจ่ายตังค์ก่อนพี่ออมกางเกงตัวนึงนะคะใช่ค่ะพี่หมีด้วยเลี้ยงเลี้ยงเออเลี้ยงพี่หมีด้วยมาเป็นเซตพามาเลยตังค์พอไหมเนี่ยไม่สำคัญค่ะไปคนแรกไปขอบคุณมากครับคุณค่ะไปค่ะวันนี้เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเพราะพวกเราคือเทอริสพอเล็กคอร์ดเราบอกไม่เหนื่อยเพราะอันเล็กคอร์ดเราบอกว่าเทปเดียวพอมึงไม่ได้อันไหนคือผัดไทยอ่ะนี่ไงทิปสมัยทุกคนอันนี้เป็นสาขาแบบพอลิจิที่แบบนักท่องเที่ยวก็จะมากินนะคะใครเอาผัดไทยเส้นจันทร์ฉันปลาหมึกดีน่ากินมากปลาหมึกเยอะมากใหญ่ส่วนของออมเป็นอันนี้นะคะให้ดูผัดไทยแต่ออมแพ้ไข่ออมก็เลยไม่เอาไข่เฮ้ยทำให้หน่อยอู้ไม่เป็นทริกหนึ่งสองสามเห็นได้เธอหนีดีข้างๆอย่างเงี้ยอุ้ยเออน่ะหนุบหนุบดีมากแต่ฉันชอบเป็นเผ็ดจะเป็นใส่พริกป่นทะลุเราจะปรุงแค่2อย่างก็คือพริกกับมะนาวอยากให้หันกล้องไปตรงข้างๆเขาคือน้ำลายกันเอื้อกว้าวนี่ห่อไข่ค่ะซิกเนเจอร์ของร้านนี้อร่อยมากขนาดไม่ปรุงยังอร่อยเลยอ่ะกินผัดไทยอิ่มแล้วนะคะของเขาก็ต้องตามด้วยของหวานใช่ไหมใช่แล้วก็ย่านนี้ที่ดังๆก็คือร้านมนนมสดเธอฉันอยากกินนมแดงฉันอยากกินนมชมพูเออนั่นแหละนมชมพูแล้วก็แยมต้มหนึ่งเอาสั่งไม่ทันตีนาเลยค่ะทำไมมันทำไมไม่ใช่ก็เธอก็สั่งไปเลยไงฉันก็รอจ่ายตังนมมันเนี้ยชอบที่สุดเธอเลือกนมเดียวกับฉันเลยอ่ะนมชมพูอ่ะหอกโบดในร้านมนเลยอ่ะร้านมนนมสดร้านเนี้ยที่เสาชิงช้านะคะเป็นร้านออริจินอลร้านแรกอันนี้เรามาเวลาดีมากประมาณ4โมงครึ่งถ้าประมาณ5โมงเป็นต้นไปคือทีมจะแน่นเวอร์จะไม่มีที่นั่งเลยใช่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันนั่งกินที่ร้านแล้วรู้สึกว่าฟินอ่ะเพราะว่าแบบมันนั่งกินแบบร้อนๆเลยนะคะนี่เธออันนี้เป็นโปสการ์ดที่พวกเราซื้อเมื่อกี้อยากให้เธอเขียนให้ฉันแล้วฉันจะคิดแล้วส่งให้เธอเออเพราะว่ามันเป็นกิมมิคที่ชาวต่างชาติเขามาไงก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นแฟกเตอร์อีกอย่างนึงที่เราอยากเก็บความทรงจำแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากที่ตินามารายการเราบิดขารอบหน้าต้องมีของกินล้วนๆโอเคโอเคแต่ว่าตอนนี้อ่ะเลือกโปสการ์ดก่อนตินาเรื่องหน้าผาตอนที่ร้านอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันเหมาะกับรายการทัวร์ลิสต์พอเวลาคนนึกถึงเมืองไทยเขาจะนึกถึงแบบศาสนาพุทธคือแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพระต่างๆแล้วทำไมพี่ออมเรื่องนี้อ่ะก็รู้สึกว่าสวยดีชอบแสงตรงเนี้ยตอนนี้ของออมอยู่ที่ตินาแล้วของตินาที่ออมอ่านเลยได้ป่ะหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับไปอ่านที่บ้านเขินนะกลับไปอ่านที่บ้านจริงเราบอกความในใจนางเหรอใช่
อยากให้ส่งถึงบ้านเร็วๆโอเควันนี้ขอบคุณมากที่ตินามาเที่ยวกับออมอีกครั้งนึงก็ถือว่าตินาเป็นแขกรับเชิญคนแรกในคอนเทนต์นี้ของออมนะคะคิดว่าในโอกาสน่าจะมาอีกไหมมาแต่ขอแบบขอกินก่อนแล้วค่อยไปกิจกรรมต่อโอเคเดี๋ยวจัดให้แล้ววันนี้สนุกไหมสนุกเธอจริงๆมากตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยใส่ชุดช้างแบบเนี้ยไม่เคยซื้อเลยเพิ่งมาวันนี้เป็นทัวริสต์ครั้งแรกแต่เธอใส่แล้วน่ารักมากเลยนะที่เดินมาแล้วแบบใส่เสื้อเขียวแล้วทุกคนเฮ้ยพี่นี่น่ารักเนาะวันนี้เราจบทริปทัวริสต์ของเราเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราดูว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปเที่ยวในรูทไหนไปกินในรูทไหนอุ้ยพูดเหมือนไกลอะรูทไหนรูทแบบรูทไหนยุโรปหรือว่ารูทอเมริกาไม่ใช่รู้ฝั่งทนหรือไปรู้ฝั่งไหนสุภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพี่ออมที่เชิญดินามาหลาย EP แล้วเนาะก็ขอบคุณที่แบบยังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังอุ้ยชุดอะไรไม่ต้องซึ้งเขาไม่มีใครไม่ใช่ขอบคุณพี่ออมที่เชิญดินามาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราเป็นเทปแรกเลยนะเขาพูดเลยว่าเทปแรกต้องตินาไม่เอาคนอื่นเอาตินาเพราะว่าถ้าถ่ายไปแล้วไม่ได้ออนอ่ะดินาไม่เสียใจหรอกคือเราไม่มีความมั่นใจไงคือเราแบบเวลาที่ทำอะไรแบบของนอกเซ็ตโซนอะอย่างทำ YouTube แรกๆเราก็กลัวว่าแบบว่าเราจะทำออกมาแบบไหนนี่ออกมาแต่ว่าด้วยความที่ไม่คิดอะไรหรอกก็ถ่ายแบบวอล์กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนมีคอนเทนต์มาครอบแล้วก็จะมีความแบบมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรฉันว่ามันสนุกไม่สนุกก็ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่ที่ใจถ้าไม่สนุกไม่ออนเธอก็ไม่โกรธไม่โกรธฝากกดติดตามอีกคอนเทนต์ใหม่ของช่องออมด้วยนะคะชื่อรายการออมออนทัวร์ลิสต์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งตะลิงติ๊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 งน่ารักว่ะโอเคติ๊ง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 บ๊ายบายเพราะพวกเราคือทัวร์ลิสต์ไอคอนสุดบ๊ายบายบ๊ายบาย